วัสดีครับครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับมาถึงวันศุกร์แล้วนะฮะผมก็ดีใจว่าทุกคนมาถึงที่นี่ได้เพราะว่าฝนตกรถติดมากเลยครับผมเป็นการตกยาวนานนะฮะเมื่อวานนี้บ้างเบาบ้างผัดกันสลับเมื่อวานนี้ตอนมามันยังไม่ติดไงฮะโอ้ออกไปนี่คือมันก็แปลกใจว่าสมมติว่าเราไปดูว่ารถมันติดยังไงเนี่ยเวลาคุณคิดว่ามันจะมีต้นตอของรถติดเวลาฝนตกเนี่ยครับไปถึงก็ไม่มีฮะคือสมมติว่าธรรมดารถติดแบบเจออุบัติเหตุเนี่ยพอมันไปถึงจุดนั้นเราก็จะเห็นอุบัติเหตุไงไอ้ลักษณะฝนตกรถติดนี่เราไม่เห็นอะไรไงแล้วมันก็ติดมันไปอย่างนั้นก็จะไปมองหน้าไงมองที่พื้นเนี่ยพื้นมันเปียกฮะรถก็เลยติดคือมันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าอย่างหนังสือพิมพ์เขาก็จับประเด็นนี้นะฮะหนังสือพิมพ์อย่างมติชนเขาเล่นหน้าหนึ่งแล้วบอกว่าตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าสั่งยกเลิกซ้อมปล่อยน้ำไปก่อนกทม.ฟ้ารั่วครับคือได้รับการปล่อยน้ำโดยธรรมชาติแล้วสรุปคือเทวดาปล่อยน้ำลงมาเนี่ยหยุดทะเลาะกันจัดให้สักดอกนึงเมื่อวานเมื่อวานตกหนักมากนะฮะแล้วก็เมื่อคืนด้วยนะฮะแล้วก็รถติดเมื่อวานนี้บางพื้นที่เขาบอกว่ารถติด6ชั่วโมงครับเป็นมาราธอนครับนะฮะทั่วเลยแท็กซี่สะอื้นนะฮะเมื่อวานติดบ่นกันทั่วเมืองฮะแล้วก็บางพื้นที่น้ำท่วมในกทม.นะฮะก็เลยเป็นเหตุให้เมื่อวานหัวค่ำมีเลื่อนออกไปยังไม่มีกำหนดครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ปกติสำหรับฤดูฝนเหมือนกันฝนตกอย่างนี้นะฮะครับปกติใช่ไหมฮะไม่มีใครด่าคุณชายสุขุมพันธ์ใช่ไหมกทม.น้ำท่วมระบายไม่ทันไม่มีเฮ้ยมันยังไม่ท่วมมากเดียวใช่ครับโอ้โหนี่คุณชวัฒน์เริ่มแรงตั้งแต่เบรกแรกแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าใครเคยใช้ชีวิตอยู่บนรถเนี่ยแล้วฟังจสร้อยเนี่ยนะครับก็จะรู้เลยฮะว่าเวลารถติดหนักๆนะครับเราจะรู้เลยว่าตัวชี้วัดสำคัญเนี่ยก็คือเปิดเพลงฮะเพราะว่าคือไม่ต้องรายงานแล้วไงมันติดทุกถนนฮะฟังเพลงเถอะชื่นใจชีวิตของอาจารย์พิษในการขึ้นแท็กซี่ดีขึ้นไหมฮะหลังจากที่เขามีกฎเข้มข้นมากขึ้นดีขึ้นฮะจริงว่าดีเลยฮะเพราะเมื่อวานนี้ฝนตกหนักผมไปยืนรอหน้าปั๊มที่ข้างหน้าเนี่ยฮะก็มีใหม่เลยฮะก็คือเขาเจอผมเสร็จนะฮะผมบอกผมจะไปบางกะปิเขาก็ปิดมิเตอร์เลยเพราะงั้นเขาก็ปิดไฟเลยแล้วเขาก็บอกว่าไม่ไปเขาปิดก่อนให้คำตอบไม่ให้คำตอบเสร็จแล้วเขาก็ปิดคือเปิดประตูเจรจาแล้วก็ปิดก็ปิดไปไม่ไปก็ยังไม่โทรแจ้งตำรวจนะฮะโอ้จะทันไหมฮะนั่นเปียกก็เปียกครับวันนี้เนชั่นเขาก็ภาพเมื่อวานนี้ที่รถติดมาให้เห็นกันนะฮะบอก stuck in traffic นะภาษาอังกฤษเวลารถติดเนี่ย stuck in traffic นะด้านบนแล้วก็ด้านล่างมันอยู่ในข่าวที่เป็นเนื้อเรื่องเดียวกันกับเรื่องของกรุงเทพมหานครครับคือด้านล่างเพื่อไทยก็เพื่อไม่ใช่เพื่อไทยเนชั่นเนี่ยชงให้เพื่อไทยชงให้คุณกิติรัตน์ลงสมัครผู้ว่าเหมือนเชียร์ฮะเชียร์ฮะเพื่อไทยไม่ใช่เพื่อไทยเนชั่นอยากให้คุณกิติรัตน์ลงสมัครผู้ว่าครับครับชอบเหลือเกินเหมือนเชียร์หรือไม่ก็ดึงออกมาจากกระทรวงการคลังสักทีผมนึกจินตนาการไปไกลเพราะเมื่อวานนี้ดู CNN ฮะโหนึกถึงภาพคอนเวนชั่นนะครับไพรมารีและคอนเวนชั่นเรื่องนี้ของเพื่อไทยแล้วเชิญคุณสุทธิชัยยุนไปยืนพูดเพื่อเชียร์ว่าให้คุณกิติรัตน์ลงอ๋อเป็นเหมือนคลินตันเชียร์โอบามาครับโอ้โหตายเกลื่อนนะฮะอันนี้เป็นหวังดีประสงค์ร้ายหรือเปล่าไม่ทราบหวังดีประสงค์ร้ายหรือเปล่าต้องไปดูบทความในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะครับว่าไทยรัฐบทวิเคราะห์หน้า3ครับพูดถึงโพลนะฮะครับเขาบอกว่าซุ่มทำโพลนะฮะคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยอันดับ1เนี่ยคือคุณปลอดประสบนะฮะครับนะบทบูเยอะๆเนี่ยนะแล้วคนนักสืบินด่าบ่อยๆนะคุณปลอดประสบมาอันดับ1นะครับเต้องนะคือคุณกิติรัตน์มาอันดับ2ครับนะฮะแต่ว่ามีชื่อใจหน่อยด้วยนะฮะโอ้แต่คนที่จริงๆแล้วคือพอกทม.นี่ต้องคุณหญิงสุดารัตน์ครับแต่โพลเพื่อไทยนี่แม่นนะฮะที่ผ่านมาในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยอ๋อแต่นี้ผมไม่เชื่อฮะผมไม่เชื่อเพราะว่าผมมีเหตุผลว่าการเลือกตั้งกทม.เนี่ยไม่ใช่เรื่องของพื้นที่ใช่มันไม่ใช่เราพูดถึงการเลือกส.ส.หรือส.ก.นะฮะเลือกการเลือกตั้งกทม.มันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับคือผมคิดว่าสูตรที่สำคัญที่สุดของเพื่อไทยเนี่ยนะครับในการที่จะชนะการเลือกตั้งผู้ว่าคราวนี้เนี่ยมีอยู่2ประเด็นใหญ่ข้อ1เนี่ยก็คือต้องอธิบายให้ได้ว่าตกลงน้ำเนี่ยคุณสุขุมพันธ์เกี่ยวพันกับน้ำยังไงนะคือพิสูจน์ให้ได้ว่ากทม.กักไม่ให้น้ำเข้าและพิสูจน์ข้อ2ในประเด็นเดียวกันก็คือ BTS เนี่ยตกลงต่อสัญญาหรือต่อสัมปทานหรือเปล่าหรืออะไรซึ่งตอนนี้กทม.เขาก็มีวิธีอธิบายของเขาครับข้อที่2ที่สำคัญเนี่ยคนที่จะมาเป็นเนี่ยต้องได้รับเลสซิ่งจากเฉลิมและ
สุดารัตน์โอ้โหนั้นเองทั้งคู่เลยฮะเพราะว่าคุมพื้นที่ในกทมคุมทับคุณเฉลิมคุมฝั่งทนคุณสุดารัตน์คุมขอบนอกของฝั่งตะวันออกครับก็คือข้างในคุณเจาะไม่ได้อยู่แล้วคุณเจาะประชาธิปัตย์ไม่ได้อยู่แล้วเขตเมืองชั้นในนะครับก็เท่านั้นแหละแต่ว่าคุณทํา2ข้อที่ได้คุณก็ได้เป็นผู้ว่ากทมฮะแต่ว่าฐานเสียงของคุณเฉลิมกับฐานเสียงของคุณสุดารัตน์นี่อาจจะไม่ค่อยลงรอยกันนะฮะก็อีกสิ่งนึงที่อยากจะช่วยทำให้ฝันของเนชั่นเป็นจริงก็คือเรื่องของไวท์ไลน์เนี่ยนะฮะอย่างวันนี้โลกวันศุกร์ที่มีประเด็นนี้นะฮะก็พยายามโยงไปถึงคำพูดคุณกิติรัตน์แต่ว่าเขาพูดถึงอีกเรื่องนึงซึ่งจริงแล้วผมอ่านดูป้ายของที่สชเขาใช้ตอนนั้นเนี่ยที่บอกว่านี่เป็นพื้นที่การใช้กระสุนจริงตอนที่มีการสลายการชุมนุมเนี่ยครับนี่คือซอยรางน้ำอันนี้มันไม่ไวท์ไลน์ดิมันไม่โกหกเลยมันคือน่าหวังว่าโกหกมากกว่าใช่ไหมครับคือจริงๆคำว่าพื้นที่การใช้กระสุนจริงเนี่ยเป็นคำจริงฮะแต่ว่าคำพูดตอนหลังที่บอกว่าไม่มีการใช้กระสุนจริงใช้กระสุนซ้อมเนี่ยเป็นคำโกหกเพราะนี่คือหลักฐานฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยใช้กระสุนจริงทีนี้ถ้าเกิดเจออย่างเงี้ยฮะมันแปลว่าอะไรฮะภาษาอังกฤษเนี่ย light flying zone นี่คืออะไรคืออย่างเงี้ยตายแน่ผมอธิบายนิดนึงฮะเพราะตอนแรกเขาบอกว่าเขาสะกดผิดเขาจะสะกด live คือยิงแบบสดผมก็ไม่เข้าใจเขาสะกดเป็น life ซึ่งแปลว่าชีวิตผมเหมือนกับว่าถ้าอ่านอย่างนี้ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษแบบแต่หักๆของผมเนี่ย มันแปลว่ายิงทุกอย่างที่มีชีวิตอ่ะใช่ใช่ไหมใช่คือกระสุนจริงแล้วแบบไม่รู้แต่สิ่งมีชีวิตอยู่ตรงนั้นฉันยิงแน่ๆเรื่องนี้มันน่าตลกมากเพราะว่าตอนนั้นสชเขาบอกว่าคือประเด็นคือว่าทุกคนรู้ว่าสะกดผิดคือต้องการจะเขียนว่า life ยิงสดตลอดเวลาระวังคือคำที่ถูกคือยิงสดนั่นใช่ไหมใช่ฮะเขาไม่ตั้งใจที่สะกด life ฮะแต่มันออกมาแล้วมันยิ่งทำเป็นเหมือนอ๋อใช่จริงๆสิ่งที่เขาต้องการทำอันนี้ชัดเจนมากเลยก็คืออะไรที่มีชีวิตนะครับไม่โกหกแน่ก็ดูฮะต้นไม้อย่างโดนใช่ไหมคือยิงทุกอย่างที่มีชีวิต Life. อันนี้น่ากลัวมากอันนี้ไม่ใช่จริงๆถ้าแปลไทยไม่ได้พื้นที่การใช้กระสุนจริงนะฮะก็คือพื้นที่ที่ยิงทุกสิ่งที่มีชีวิตก็พอบอกแล้วให้ออกจากพื้นที่ใช่ไหมกลับนะฮะโอ้โหภาษาอังกฤษก็ผมดูเรื่องที่พาดหัวอีกเรื่องก็เรื่องคอร์รัปชันครับคอร์รัปชันอ๋อไทยโพสต์นี่เรื่องใหญ่โอเคอันนี้เมื่อวานนี้เขาเอาตัวบนหรือตัวล่างฮะเดี๋ยวไปแล้วครับปลุกต้านคอร์รัปชันครับคือถ้าเห็นภาพเนี่ยนะมันเป็นภาพงานของกลุ่มภาคีต่อต้านคอร์รัปชันได้ฮะซึ่งเขาจัดกิจกรรมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วเขาประกาศว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันรวมพลังเปลี่ยนประเทศไทยครับนะฮะจี้ภาคธุรกิจเลิกจ่ายสินบนชายอุ๋ยนี่คือหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลนะฮะอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าใช้มีการโกง 60-70% โกง 60-70% ครับวันก่อน40นะฮะวันนี้เป็น 60-70 แล้วเหมือนที่เดาเลยฮะต่อไปจะ 100% แล้วครับเดี๋ยวมีรายละเอียดนิดนึงเรื่องข้าว ผมคิดว่าสำคัญคือเนื้อหาของเรื่องโครงการรับจำนำข้าวมากกว่าตัวเลขนี้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันวันนี้ผมหลอนอีกแล้วนะฮะเมื่อคืนได้ดูDemocrat Conventionเขาจะมีป้ายประกาศอันนึงซึ่งเมืองไทยไม่กล้าถือนะแต่เดโมแครตถือแล้วมันดูดีเขาติดป้ายเมื่อวานไม่รู้คุณเพิ่มเห็นหรือเปล่าที่เขียนว่า middle class first ชนชั้นกลางมาก่อนนี่ไงอันนี้เหมือนกันเลยคือกล้ามาถือป้ายไหมชนชั้นกลางมาก่อนครับก็คือว่าชาวบ้านจะได้อะไรไม่ได้อะไรไม่รู้แต่อย่าคอร์รัปชันคอร์รัปชันเพราะว่าชนชั้นกลางรู้สึกว่าการคอร์รัปชันเนี่ยทำให้พวกเขาต้องจ่ายเงินเยอะขึ้นไงก็ก่อนเข้ารายการเนี่ยก็คุยกับอาจารย์พิษว่าประเด็นคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นของคนจนเป็นประเด็นของคนชั้นกลางนี่แหละเป็นประเด็นที่บวกเข้ามากับประเด็นเรื่องคุณธรรมศีลธรรมแต่ว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องรายได้ให้กับชาวบ้านมันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องหลายๆอย่างกับที่กินได้ของชาวบ้านเดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องนี้ด้วยฮะเพราะว่ามีดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เมื่อวานก็ไปคือมันดูเหมือนว่าตอนนี้มันมีโมเมนตัมที่จะกลับมาถึงการเสนอคนที่เหมาะที่จะขึ้นมาแทนคุณยิ่งลักษณ์ครับพยายามหาคนที่จะเป็นคู่แข่งตอนนี้มี2คนแล้วมันจะไปยังไงครับในประเทศก็มีสมคิดเฟิร์สนะครับส่วนในระดับเอเชียก็สุรเกียรติเฟิร์สครับเดี๋ยวกลับมาครับช่วงหน้าครับกับ Wake Up Thailand เมื่อวานเนี่ยนะฮะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยเขาจัดเป็นวันคืองี้6กันยายนเป็นวันที่คุณดุสิตนนทนาครเขาเสียชีวิตครับคุณดุสิตนนทนาครอดีตประธานหอการค้าเนี่ยเขาเป็นคนที่เคลื่อนไหวเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันคราวนี้เขาก็เลยจัดครบ1ปีให้กับคุณดุสิตแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาจะเคลื่อนไหวต่อเนื่องผมคิดว่าเพราะว่าวันนั้นได้สัมภาษณ์ทางประธานของเครือข่ายนี้นะฮะ
แล้วก็เชิญดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ซึ่งเป็นอาจารย์ของที่นิด้าตอนนี้อดีตรองนายกรัฐมนตรีไปบรรยายพิเศษเรื่องรวมพลังงานผลักดันการต่อต้านคอร์รัปชันให้เป็นวาระแห่งชาตินะฮะดร.สมคิดก็ไปพูดในงานเปิดกันใหญ่โตเหมือนกันเพราะว่าคนที่ไปเนี่ยเขาก็เดินเป็นเหมือนเดินพาเหรดข้างในทั้งศูนย์สิริกิติ์นะฮะเดินล้อมรอบเป็นพาเหรดเดินไปเดินมาแล้วเสร็จแล้วซ้อมไงเหมือนเล่นฟิตเนสไงก็คือไม่ได้วิ่งจริงก็คืออันนั้นก็คือ political fitness ผมเห็นแบบว่าซ้อมเดินขบวนอยู่ข้างในหรือเขาเตรียมเดินชุมนุมผมไม่แน่ใจไม่แน่ใครนำห้องแอร์ไงมีคนนำก็การรู้ว่าดร.สมคิดนำแล้วแต่ว่าจริงๆคนนำก็คือสภาหอการค้ากับสภาอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยเขาร่วมมือกันแล้วก็ภาคธุรกิจคือที่พูดง่ายเขาต้องการที่จะลด corruption ก็คือหมายว่าเขาไม่ต้องการที่จะมานั่งให้เงินกับรัฐมนตรีกับปลัดกับอธิบดี15หรือ 20% เขาก็หยุดให้สิฮะเขาคือเขาต้องการอะไรฮะ zero emission ก็คือแบบว่า corruption zero เพราะว่า costly เขาจะเริ่มประนามธุรกิจที่ไปโกงแบบว่าไปให้ตังรัฐบาลเขาจะดึงให้พวกนี้เข้ามาทำแพ็กกันบอกว่าเฮ้ยพวกเราต้องทำตัวดีกันหมดแล้วไม่มีใครไปโกงระบบคือเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของเขาเรียกอะไรนะผมจำชื่อภาษาอังกฤษไหมคาร์เทลไงเป็นไวท์คาร์เทลหรือเปล่าแบบว่าอารมณ์ว่าแบบร่วมมือกันเป็นมอรัลมอนอะไรว่ามอนอโพลีก็คือว่าเป็นการผูกขาดเชิงศิลธรรมมอรัลมอนอโพลีโอ้โหนี่เป็นศัพท์ที่โอ้โหนี่คุณทำให้การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นสิ่งเลวร้ายไปเลยนะฉันคือสุดท้ายแล้วถ้าเรารวมกันแล้วคอสเราจะถูกลงใช่ไหมน่าสนใจนะแต่ผมถามว่าคุณไปด่ารัฐบาลแบบนี้นี่มันสีสันไงวันๆเพราะว่าแน่จริงคุณเปิดรายชื่อดิฮะคุณเปิดรายชื่อว่าธุรกิจไหนโกงเนี่ยฮะแล้วคุณก็ไปฟ้องกันดิให้เขาฟ้องกลับคุณดิคือทำอย่างนั้นให้ทำจริงให้ทำอย่างนี้มันการเมืองครับถึงที่สุดแล้วนี่เป็นคือเป็นการผูกขาดคุณธรรมนั่นแหละเพื่อจะให้ตัวเองมีความได้เปรียบทางธุรกิจมากกว่าคนอื่นแล้วในฐานะที่ตัวเองมีคุณธรรมกว่าอย่าให้เห็นนะว่าไอ้คนที่ออกมายืนพวกนี้เนี่ยไปจ่ายอ่ะคือแต่เขาจ่ายภาษีอะคนนี้เขาต้องจ่ายภาษีก็จ่ายไงแต่ว่าประเด็นของเขาก็คือว่าอย่าให้รู้ว่าตัวคุณก็ไปจ่ายด้วยไงอ๋อใช่อันนี้หรอว่าคือถ้าคุณจ่ายด้วยแล้วคุณออกมาโวยวายอย่างเงี้ยแปลว่าคุณต่อรองใช่ครับประเด็นที่คุยกับคุณชวัตตอนก่อนเข้ารายการก็คือว่าอย่างตอนนี้เขาพยายามดึงดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เข้ามาเนี่ยเหมือนกับว่าชูนิดนึงชูอย่างไม่เป็นทางการว่าถ้าไม่มีคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอย่างน้อยถ้าคุณสมคิดเป็นนายกเนี่ยเป็นรัฐบาลที่สามารถบริหารงานได้ดีกว่าเสร็จแล้วไม่มีทุจริตคอร์รัปชันด้วยครับผมคิดว่านั่นคือธีมในแบบที่ imply meaning ของงานนี้แล้วผมถามแต่ว่าคนกองกลุ่มนี้นะครับคนกลุ่มนี้มีท่าทีไงเขาเยอะเที่ยงครับกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่ชอบพลเอกสุริยุทธ์ก็ได้นะก็ออกมาพูดเนี่ยฮะแต่คืองี้เดี๋ยวต้องตอบในเชิงหลักการก่อนว่าการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่าไม่ใช่การผักชีโรยหน้าแล้วปัญหาคอร์รัปชันมันไม่ใช่อยู่ที่การรณรงค์แบบนี้ใช่ไหมมันมีกลไกซับซ้อนมีการทำงานในเชิงวัฒนธรรมของการคอร์รัปชันอยู่ที่สำคัญคือถ้าเกิดจะมาชูภาพคุณสมคิดเนี่ยคุณสมคิดเนี่ยมีบทบาทสูงมากนะครับตอนสมัยเป็นพรรคไทยรักไทยที่คุณกล่าวหาว่าคอร์รัปชันนั่นแหละครับกันอยู่ข้างๆคุณทักษิณตลอดเวลาครับเพราะนั้นคุณสมคิดอะรู้ปัญหาว่าคอร์รัปชันมันไม่ใช่แก้ปัญหาแบบนี้แต่น่าสนใจโอเคคือเอางี้ในทางเลือกนะฮะดีฮะมีตัวเลือกใหม่ๆมาแต่ก็ไม่ใช่ชูคุณธรรมต้องชูนโยบายว่าคุณมีกระบวนการไปอย่างไรให้ประเทศนี้ไม่มีคอร์รัปชันครับนี่เป็นรายการเดียวในประเทศไทยนะที่ผมพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยแล้วเจอตอบโต้กลับมาเนี่ย มันไม่มีสื่อช่องไหนที่เล่นประเด็นนี้แล้วมีมุมอย่างคุณชูวัตรหรือมุมเหมือนอาจารย์พิษเลยนะคือผมคิดว่าอันนี้ผมแซวคุณสรยุทธ์แล้วกันว่าจะตามหานักการเมืองที่ไม่คอร์รัปชันกับตามหาควายเผือกเนี่ยอันไหนหายากกว่ากันแต่ว่าผมเรียกร้องให้ A-back poll นะครับ A-back poll สัปดาห์นี้นะฮะทำโพลเลยฮะว่าประชาชนคิดว่าบริษัทไหนคอร์รัปชันมากที่สุดเอาไหมบริษัทไหนจ่ายมากที่สุดเอาไหมส่วนเรื่องทุจริตจำนำข้าวเนี่ยนะฮะที่มีการกล่าวหาว่ามีการทุจริตเมื่อวานนี้เนี่ยหม่อมราชวงศ์ปรีดีอธรเทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้พูดในงานเสวนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเนี่ยนะฮะการจำนำพืชผลการเกษตรนะครับว่าโครงการนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นโครงการที่บอกว่าเอาเดเรคคอร์ดแล้วกันทำไมรัฐบาลจะไม่
เดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวต่อในฤดูกาลหน้าล่ะทั้งที่รู้ว่าขาดทุนแน่แต่ก็จะดำเนินการต่อเก็บข้าวไว้ก็ไม่ได้เพราะสต็อกนั้นเต็มก็ต้องขายขาดทุนมีความเสียหายขนาดนี้แล้วทำไมจะต้องหน้าด้านทำต่อประเด็นก็คือว่ายังแบ่งกันกินไม่พอใช่หรือไม่ตอนนี้การคอร์รัปชันปลาก็ไป 60-70% ตรงนี้ขอพระสยามเทวาธิราชโดนบันดาลให้คนที่โกงนั้นมีฮิริโอตัปปะคือละอายแก่บาปบ้างแล้วก็ผมไม่เข้าถึงรายละเอียดของใบประทวนแล้วกันมันเยอะมากถ้าเล่าในรายการนี้มันไปอีก10นาทีแน่แต่ว่ามันมีเรื่องของใบประทวนเรื่องของการขายข้าวเอาบริษัทที่เข้าประมูลมาซึ่งเป็นบริษัทเดิมที่อยู่ในเครือของคนที่รู้จักกับรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีทั้งขาเข้าและขาออกของข้าวซึ่งมีการทุจริตคอร์รัปชันผมถามง่ายๆอันนึงดีกว่าว่าหม่อมอุ๋ยพูดว่า 60-70% เนี่ยไว้ใครหรือเปล่าเขาบอกไม่คืออย่างนี้ issue อย่างนี้คือว่าในเมื่อคือประเด็นเดียวกันไงว่าเพื่อให้สังคมนั้นได้หวาดกลัวและเห็นถึงโทษของคอร์รัปชันเนี่ยก็จำเป็นต้องไว้ลายต้องให้ตัวเลขนี้สูงไว้นิดนึงก่อน ผมไม่รู้เหมือนกันนะคือกลายว่าในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเรื่องข้าวเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เขามั่นใจมากว่าเรื่องนี้เนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยตอนนี้ยังหาใบเสร็จไม่ได้แต่ว่าอย่างไรก็ดีก็เมื่อวานนี้ก็เปิดให้คนแน่นถกเรื่องนี้เหมือนกันในเวทีเสวนาคือเป็นจุดอ่อนนะฮะเป็นจุดอ่อนเพราะว่าการควบคุมคอนโทรลกระบวนการทั้งหมดในกระบวนการรับจำนำข้าวเนี่ยมันยากแล้วมันทีนี้คือแล้วใครทุจริตล่ะฮะกระบวนการแบบนี้ใครทุจริตหนึ่งก็คือโอเคคุณก็ต้องพัฒนาไปแต่ว่าพื้นฐานของการแก้ปัญหาทุจริตคือว่าคุณต้องทำให้เกิดคนชั้นกลางแบบเพื่อภาคีเครือข่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นมาคุณก็ต้องไปเพิ่มรายได้ก่อนเพื่อที่ทำให้มันเหลือพอที่จะเอาชีวิตประจำวันเนี่ยไปตรวจสอบคอร์รัปชันได้คือพูดง่ายว่าต้องยกระดับรายได้ใช่ไหมคนมันถึงยกระดับจิตสำนึกที่จะออกมาเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นของเขาแต่ผมมองอีกมุมนึงนะผมมองคือผมไม่เห็นด้วยคุณชูวันนะวันนี้ผมอินกับเดโมแครตคอนเวนชันผมรู้สึกว่าการเมืองไทยเนี่ยคือมันมีลักษณะเอาดีเข้าตัวนะครับคือพูดอย่างนี้แล้วฉันดีแล้วคนอื่นมันต้องมีคนเลวนะครับในขณะที่ถ้าดูการต่อสู้ระหว่างเดโมแครตกับรีพับลิกันเนี่ยสุดท้ายแล้วจุดสำคัญที่สุดในการต่อสู้ของการเมืองอเมริกันอันหนึ่งก็คือดู undecided voter ดู swing vote หมายความว่าพยายามที่จะพูดกับคนซึ่งไม่ได้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยให้เชื่อตัวเองแต่ลักษณะนี้ไม่ใช่ฮะลักษณะนี้พอคุณบอกว่านักการเมืองโกงคนก็ไปกระทบว่าเอาแล้วคุณไปเลือกนักการเมืองโกงก็แปลว่าคุณก็ไม่ดีไปด้วยใช่ไหมคือคุณไม่สามารถพูดอะไรให้คนเขารู้สึกได้ไงว่าเฮ้ยถ้าคุณย้ายมุมมาอยู่ตรงนี้แล้วมันจะดีขึ้นนะครับคือคุณไปกล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งซะจนที่คุณไม่สามารถยืนอยู่กับคนที่เขาเลือกอีกฝ่ายนึงได้ไงครับแล้วที่สำคัญคือมันไม่มีทางออกให้กับรัฐบาลประชาธิปไตยว่าคุณจะให้เขาจัดการยังไงกับปัญหาภายใต้แบบนี้ซึ่งว่าทำมันไม่ใช่เรื่องคอร์รัปชันมันไม่ใช่เรื่องที่พูดรณรงค์แล้วหายเช่นในอบต.เนี่ยนะฮะถ้าคุณไม่คอร์รัปชันถ้าคุณไม่ตามน้ำไปคุณโดนยิงคือมันมีกระบวนการซับซ้อนมากที่จะอธิบายเรื่องนี้10นาที20นาทีก็อธิบายไม่จบแต่ว่าเรื่องนี้คุณจะให้รัฐบาลประชาธิปไตยแก้ปัญหายังไงในเมื่อคุณก็จ่ายคนอื่นจ่ายมากคุณด่าเขาว่าคอร์รัปชันคือธุรกิจนะฮะครับคืออย่างเงี้ยมันแล้วคุณจะให้รัฐบาลประชาธิปไตยแก้ปัญหายังไงครับผมไม่ได้เขียนว่าเป็นเรื่องรัฐบาลเลยซ้ำผมรู้สึกว่าคุณไปถือช่อดอกไม้ก็ได้เดินไปที่บริษัทที่คุณคิดว่าเขาคอร์รัปชันเนี่ยแล้วคุณก็ไปรณรงค์ตรงๆครับไปยืนถ้าคุณยังไม่พูดความจริงขนาดนั้นเนี่ยสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันก็เป็นแบบท่าทีแบบใช่แล้วเวลาคุณจ่ายคุณเรียกคอมมิชชั่นไงฮะเวลาคนอื่นจ่ายเขาเรียกว่าทุจริตคอร์รัปชันครับคนไหนที่สนใจเรื่องนี้เนี่ยนะต้องดู Voice TV ต่อนะฮะ Voice TV เป็นช่องที่ให้พื้นที่ในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลผมกล้าพูดว่ามากกว่าโดยเฉลี่ยของช่องทั่วไปด้วยครับโดยเฉพาะเรื่องนี้เดี๋ยวผมพูดต่อแล้วก็เดี๋ยวมีในเว็บไซต์ด้วยผมอีกนิดนึงคือผมคิดว่าสำหรับคนที่แบบต้องการล้มรัฐบาลเนี่ยนะครับผมไม่คิดว่าเรื่องจำนำข้าวกับคอร์รัปชันเนี่ยจะทำให้รัฐบาลล้มผมคิดว่าควรบี้รัฐบาลเรื่องภาคใต้ดีกว่าแล้วบี้รัฐบาลแบบว่าบี้โดยตั้งคำถามกับประชาธิปัตย์ด้วยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าปัญหาภาคใต้คือปัญหาของคนทุกคนนะครับคุณไปหาทางออกจริงๆเรื่องนี้เนี่ยแล้วมันทำให้ทุกฝ่ายทำงานด้วยกันได้คุณอย่าปองดองคุณแก้ปัญหาภาคใต้ให้ได้นะครับคุณคืออันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่จริงๆแล้วไม่ต้องไปโทษใครไงก็คือคุณก็ไปหาทางออกให้ได้จริงๆไงครับคำว่าเรื่องนั้นจะเป็นจุดที่รัฐบาลเองก็เปราะบางใช่ไหมฮะแล้วก็
ผมคิดว่าทุกฝ่ายน่าจะคุยกันเรื่องนี้จริงๆมากกว่าผมเห็นด้วยเรื่องใต้แต่กลับมาเรื่องนี้นิดนึงคือว่าอันดับ1อันดับ2แล้วก็คือหมายถึงว่าชูคุณสมคิดชูหม่อมอุ๋ยเราก็วิจารณ์ซะเละนะฮะแต่ผมคิดว่าอย่างงี้ฮะผมคิดว่าในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยคนตายเพราะการเชิดชูความดีเนี่ยเยอะเสียกว่าทุจริตคอร์รัปชันเยอะสงครามครูเสดเนี่ยนะฮะตายเพราะต่างฝ่ายก็คิดว่ากูเป็นคนดีแล้วก็ฆ่ากันเดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับกับรายการ Wake Up Thailand ผมเห็นรายการ Wake Up Thailand เนี่ยนะฮะผมรู้สึกว่านี่เป็นโมเดลของการเปลี่ยนสังคมไทยคือหมายความว่าอย่างมุมมองอย่างผมเมื่อกี้ผมเป็นส่วนน้อยนะเสียงข้างน้อยแต่ว่าถ้าผมเดินออกไปออกช่องอื่นเนี่ยเดินออกไปออกในเวทีสัมมนาปกติครับที่องค์กรต่างๆจัดเนี่ยผมกลายเป็นเสียงข้างมากไปนะผมไม่ต้องมานั่งแบบคือไม่เจอการตอบโต้แบบนั้นไงว่านี่คือโมเดลในการที่เหมือนกับว่ามันอยู่ที่ว่าถ้าคุณหล่อหลอมให้คนนั้นโตขึ้นมาคิดอย่างนึงเนี่ยในที่สุดแล้วมันก็จะเป็นไปอย่างนั้นแต่ว่าคุณมันมีวิธีการในการปรับเมนเทอลิตี้ของคนได้ไงในเรื่องคอร์รัปชันเรื่องอื่นด้วยครับคือสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งดีแต่อย่าดีฝ่ายเดียวนะแล้วก็พยายามจะบอกอย่างนั้นก็โอเคฮะตามใดที่คุณยังเคลื่อนไหวเรื่องการคอร์รัปชันผมก็จะถามว่าคุณอย่างนี้แหละนะครับไม่ใช่ว่าไม่ควรเคลื่อนไหวนะฮะแต่ว่ามันก็มีเรื่องอื่นเหมือนกันผมคิดว่าคือชุดความคิดเนี่ยนะคือมันไม่จำเป็นต้องเห็นร่วมกันฮะสังคมไทยมันต้องไปพร้อมๆกับที่คุณจะต้องมีความเห็นที่แตกต่างอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นอย่ากังวลไปเวลาเราเถียงกันเราทะเลาะกันนะครับผมแต่ผมคิดว่ามันน่าสนใจว่าในมุมที่เสียงข้างมากเป็นเสียงข้างน้อยได้ในแล้วแต่ environment ครับมีวันนี้เพราะพี่ให้นะฮะเนชั่นเขาลงก็คือบิ๊กอะไรคนตำรวจเอกคำรณวิทย์บิ๊กแจ๊ดนะบิ๊กแจ๊ด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 ใช่ไหมบิ๊กแจ๊ดว่าตำรวจที่แบบเชิดชูคุณทักษิณเนี่ยนะเป็นนายใหญ่เป็นอะไรนี่คือแบบมันเยอะนะนี่ไม่ใช่คนเดียวผมว่าที่มีลูกคุณทักษิณนะคือแบบแต่ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีลูกคุณทักษิณในออฟฟิศครับก็คือจะไปเอาอะไรนะครับคือผู้บัญชาการตำรวจเนี่ยเป็นใครอะฮะตอนคุณไปเล่นเขาทำไมแล้วคุณอยากเล่นคุณไปเล่นคนใหญ่สุดดิแต่จริงเขาอุตส่าห์ทำงานเรื่องFerrari ชนนี่ผมคิดว่าเขาก็เหน็ดเหนื่อยกับเรื่องนี้นะเขามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องคุณทักษิณนะได้ใจมากคนละเรื่องกันคุ้มนะฮะเหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยฮะแต่เหนื่อยไม่เท่าไหร่หรอกฮะแต่ว่าโอ้โหกลายเป็นที่รู้จักเลยกลายเป็นที่รู้จักแล้วก็คนคือสีสันเยอะมากนะฮะตั้งแต่งานด้านรักษาผู้คนครับฮะแต่อ่านประวัติอ่านประวัติของวิกแจ๊ดนี่ก็คือหลายมุมในตรงกันก็คือไม่ได้มาอยากเป็นตำแหน่งนี้นะครับเพราะว่าเป็นคนปทุมก็อยากจะขึ้นสูงสุดก็คือภาคหนึ่งนะครับก็ถูกผลักมาอยู่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับกดดันไปก็กดดันที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือถ้าคุณทักษิณมาถึงประเทศไทยในปีนี้นะฮะขนาดนั้นเลยถ้า เขาเป็นนครบาลไงฮะก็คือถ้าอยู่ในเขตนครบาลเนี่ยจะไปจับไหมแต่ถ้าเกิดไม่ได้มาลงในเขตนครบาลนี่ก็ปล่อยวิกแจ๊ดไปนะฮะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จะถูกกล่าวหานะฮะถ้าไม่ทำมติชนก็ลงเรื่องนี้เป้าหมายมีไว้พุ่งชนซึ่งเป็นเฮดไลน์เดียวกับที่วันนั้นเวกับไทยแลนด์ใช้เราใช้ตั้งแต่วันอังคารนะฮะดีครับดีใจด้วยว่าเราตรงกันไม่ตกลงวันนั้นอาจารย์พิษไม่รู้อะที่เห็นที่ผมกับคุณสิโรจน์ทะเลาะกับคุณชูวัฒน์เนี่ยดูฮะตกลงอาจารย์พิษมองว่าควรติดคุกหรือไม่ควรติดคุกเนี่ยถ้าจะให้แบบคือโหดไหมหรือผมว่า3คนเนี่ยวันนั้นเนี่ยคุณเปิ้มเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเรียลลิสติกที่สุดก็คือพยายามแยกประเด็นว่ามีประมาทใช่ไหมคืออุบัติเหตุกับประมาทนี่มันคนละเรื่องกันแม้ว่าประมาทจะนำไปสู่อุบัติเหตุก็ต้องไปตั้งต้นที่ประมาทแต่ผมเข้าใจพี่สีโรจน์นะฮะคือแกคงเจ็บช้ำมาจากสมัยอยู่เซนคาเบียเลยเห็นเพื่อนขับรถอย่างนั้นแต่ว่าเราก็ต้องมองกลับกันด้วยไงว่าถ้าเกิดคืออันนั้นเนี่ยเราเหมือนเราเป็นมุ่งการลงโทษมากจนมองว่าเอ้ยคนรวยทำผิดเนี่ยต้องโดนหนักใช่ไหมถามว่าเอ้ยแล้วถ้าคนจนไปชนคนตายบ้างเหมือนกันเนี่ยเราจะมองเรื่องนี้ยังไงคือเราก็จะต้องเครียดแค้นกับการลงโทษเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ขับFerrariเราจะว่าเขาเป็นรถกระบะใช่ไหมคืออาจารย์มองเรื่องคลาสด้วยแต่ผมคิดว่าสำหรับมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะมันเสี่ยงมากที่คุณจะประมาทเลินเล่อถูกอันนี้ก็จริงคือเราคิดว่าถ้าคุณเป็นญาติพี่น้องคนที่โดนเสียชีวิตจะเป็นยังไงแต่คุณต้องลองคิดในกลับกันนะว่าคุณก็อาจต้องวันหนึ่งที่คุณจะประมาทเลินเล่อได้เช่นคุณขับรถยางแตกไปชนใครเสียชีวิตหรือทำของตกใส่เสียชีวิตหรือเอาไม้จิ้มฟันไปทิ่มใครเสียชีวิตมันโดนประมาทเลินเล่อหมดและคุณควรจะติดคุกไหมแล้วก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าก็คงต้องไปแยกย่อยส่วนการประมาทเลินเล่อกับอุบัติเหตุออกจากกันใช่ไหมครับคือประมาทเลินเล่อจากการที่ไม่ตรวจสภาพรถ
กับประมาทเลินเล่อจากการที่มีแอลกอฮอล์ในร่างกายอันนี้มันไม่เหมือนกันแต่ก็ประมาทเลินเล่อนะฮะใช่ไหมฮะแต่ก็ประมาทเลินเล่อแต่ว่าก็คือต้องไปดูในหลายๆเรื่องนะฮะก็คืออย่าให้ถึงวันที่แบบรู้สึกว่าไม่คือคนรวยไม่มีที่ยืนประเด็นหลักก็คือว่าผมไม่อยากให้สังคมไทยดราม่าเกินและบิ้วเสียจนความประมาทเลินเล่อกลายเป็นเจตนาฆ่าคนเช่นคุณย้อนนี้อยากฆ่าคนแล้วเกิดอะไรดื่มเหล้ามันไม่มีเหรอฮะคือคนดื่มเหล้าเนี่ยก็คิดว่าจะไม่ชนใครทั้งนั้นแหละใช่ไหมแต่ว่าก็นั่นก็คือการประมาทเลินเล่อไม่งั้นเราจะตอบคำถามยังไงกับแกนนำแสดงคนแกนนำแสดงอยากให้มีคนตายเหรออยากให้มีการเผาบ้านเผาเมืองเหรอไม่ใช่ฮะทีนี้ก็เพราะว่าจุดดีก็คือถ้าสังคมไทยมีคนหลายๆฝ่ายอย่างเงี้ยเป็นคณะลูกขุนนะแล้วเวลาตัดสินคดีอย่างเงี้ยมันได้พูดคุยได้รับรู้กันในหลายๆฝ่ายนี่ระบบแบบอเมริกานะฮะคิดเรื่องพวกนี้มากต้องระวังนะมันคิดแล้วมันไกลๆเลยห้ามใช่ไหมสยามรัฐพูดถึงประมาทเลินเล่อในสามคนนี้เดี๋ยวต้องระวังนะฮะรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์จัดการเรื่องน้ำท่วมนี่คือเป็นโปรเจกต์ของคุณปอประสบเลยนะฮะแล้วก็คุณกิติรัตน์ผมชอบโฆษณาไอ้ไลน์ก่อนเค้าเรียกโฆษณาล่าสุดนี้พวกสัปดาห์วิทยาศาสตร์ใช่มั้ยที่ว่าวิทยาศาสตร์มีคำตอบก็คือประเทศนี้เรากำลังพ้นจากความงมงายเข้าสู่วิทยาศาสตร์ใช่มั้ยฮะก็คือมีคุณปอยประสบคือประเทศนี้ปกครองด้วยวิทยาศาสตร์เงี้ยครับใช่มั้ยคือน้ำท่วมเดี๋ยวคุณปอยประสบครับต่อไปผมคิดว่าทุกเรื่องเนี่ยจะมาผ่านกระทรวงวิทย์หมดเพราะว่าคุณปอยประสบจะรับทุกเรื่องเรื่องผู้ว่าเนี่ยคุณปอยประสบเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยพร้อมที่สุดยังไงเป็นเศรษฐีคือไม่แพ้ไม่แพ้หม่อมสุขุมพันธ์เหมือนกันคือทรัพย์สินที่รายงานนะปปช.นี่คือพอๆกับหม่อมสุขุมพันธ์เป็นตระกูลเก่ามาก่อนฮะก็สู้กับเขาได้นะครับครับแต่สิ่งซึ่งทุกคนจะได้การันตีแน่ๆจากคุณปอยประสบเนี่ยก็คือเขาเรียกอะไรนะนึกถึงแจ็คนิโคลสันตอนในหนัง A Few Good Men เนี่ย You want the truth ใช่ไหมแบบ You cannot handle the truth ใช่ไหมได้ความจริงแน่คุณได้สิ่งซึ่งแบบว่า สีสันแน่ฮะคือถ้าโตวาทีกับหม่อมสุขุมพันธ์คงแบบแป๊บเดียวจบครับ แต่ว่าอันนี้จะมันมากนะครับเพราะว่าผมคิดว่าระยะต่อไปเนี่ยผู้ว่ากทมเนี่ยความมันเนี่ยมันไม่ได้มาอยู่แค่ว่าพรรคจะส่งใครฮะมันต้องอยู่ที่คุณมีความสามารถในการดีเบตหรือเปล่าเพราะว่าผู้ว่ากทมเนี่ยสุดท้ายแล้วแพลตฟอร์มสำคัญของผู้ว่ากทมก็คือดีเบตตามช่องทีวีซึ่งมันก็จะเหลืออยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ใช่ว่าลงกัน30คนแล้วได้ออกทีวีหมดก็คงไม่เกิน 3-4 คนนะครับซึ่งอย่าประมาทนะฮะผมคิดว่าคุณสุขุมพันธ์เจอกับคุณปอประสบเนี่ยผมว่าออกทีวีก็หนักอยู่หนักแน่ๆนะฮะโดยเฉพาะเจอเรื่องน้ำท่วมครับตอนนี้เป็นช่วงที่มีการเลือกแคนดิเดตขององค์กรต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราจะมีข่าวความคืบหน้าหลายๆเรื่องแต่ว่าแบงก์ออมสินก็มีตัวเก่งอยู่2คนครับแบงก์อิสลามก็มีตัวเก่ง2คนเหมือนกันแบงก์กรุงไทยแบงก์กรุงไทยคุณวรภักดิ์ธัญวงศ์กับคุณชัยภัทรศรีวิสารวาจาแล้วก็ SME Bank จะเป็นคุณพงศักดิ์นะก็มีรายละเอียดในกรุงเทพธุรกิจวันนี้นี่คือในส่วนแบงค์นะฮะในเวอร์ชันของ The Nation เองเนี่ยเพิ่มตำแหน่งอื่นๆเข้าไปอีก3ตำแหน่งคือ TOT Mcord ก็คืออสมทได้แล้วและไทยการบินไทยก็คือการบินไทย Mcord กับการบินไทยโหฮอตมากแล้วใครมาฮะเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างชัดแล้วนะฮะก็คือส่วนที่ชัดไปแล้วคืออสมทนะฮะได้คุณเลขาสภาการศึกษาปัจจุบันนี้นะฮะก็คือคุณอเนกเพิ่มวงเสนีมานั่งเป็นผอ.ในข่าวบอกว่าคุณอเนกเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเรื่องทีวีดิจิตอลเรื่องดิจิตอลทีวีเรื่องแผนในอนาคตซึ่งอสมทเขาจะต้องวางแผน5ปีสำหรับในการเปลี่ยนผ่านอสมทสู่ทีวีดิจิตอลอะไรประมาณนั้นก็เลยได้คุณอเนกเพิ่มวงเสนีซึ่งเป็นเลขาสภาการศึกษาอาจจะดูไม่เกี่ยวข้องกันเขาเพิ่งย้ายไปเป็นนะเมื่อก่อนเข้าใจว่าอยู่สำนักนายกครับนะครับซึ่งอสมทเองก็เชื่อมโยงกับสำนักนายกอยู่นะครับก็คือพูดง่ายๆก็อย่างน้อยก็คงเข้าใจจิตใจข้าราชการครับนะครับแต่ว่าจะปรับตัวเองทันกับคือไม่ใช่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญดิจิตอลไงเพราะว่าอสมทเป็นองค์กรที่ต้องแสวงหากำไรในบางส่วนเพื่อเลี้ยงตัวเองด้วยเนี่ยก็เคยจะเข้าใจระบบธุรกิจหรือเปล่าก็เป็นภารกิจใหญ่ของเขาครับนะครับท่ามกลางอีกด้านนึงก็คือคุณก็มีคู่แข่งอ่ะทีวีคุณไม่ได้ผูกขาดได้กลุ่มเดียวส่วนเรื่องการบินไทยประธานบอร์ดอสมทซึ่งเป็นดร.สรจักรเกษมสุวรรณเนี่ยปรากฏว่าดันไปสนใจงานที่การบินไทยแทนครับอยากจะไปเป็นดีการบินไทยซึ่งส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ไม่ค่อยกล้าเข้าไปบริหารการบินไทยนะโหหินฮะฮะเป็นงานหินมากคือ1คือการบินไทยเนี่ยมีสภาพที่แข็งแรงครับแล้วก็ผลประโยชน์เยอะการเมืองเยอะครับและการเมืองข้างนอกก็เข้าไปยุ่งเยอะครับทีนี้คือคุณปิยสวัสดิ์ก็หลุดออกไปใช่มั้ยฮะก็มีผู้สมัคร3คน
สองคนไม่ผ่านแล้วฮะเหลือผ่านท่านเดียวโอ้ก็คือคุณสุรจักรทำไมมันง่ายกันนะฮะมีคนไปล็อกช่วยป่ะฮะคือมันง่ายเลยผมก็มองอีกมุมฮะทำไมไม่มีใครกล้าทำไมไม่มีใครกล้าไปเป็นนะคือผมคิดว่าอย่างนี้ฮะล็อกหรือเปล่าคืออาจจะสองท่านเนี่ยคือเรื่องคุณสมบัติเนี่ยมันต้องประกาศต่อฐานะชัดเจนตรวจสอบได้ว่าไม่ผ่านแต่คนอื่นๆที่มีคุณสมบัติทำไมไม่ไปแข่งอันนี้ล็อกคนว่าใครบ้างดีกว่าจะมีคุณสมบัติเยอะครับใครล่ะไหนเล่ามาให้ฟังหน่อยใครจะกล้าเป็นมีคุณสมบัติขนาดคุมการบินไทยได้คุณสมบัติก็หายากนะคือต้องคุมธุรกิจหลายพันล้านมาก่อนต้องมีประสบการณ์ยิ่งไม่ออกเหมือนกันยากอยู่นะฮะทีนี้คุณอาจารย์สอนจากเนี่ยแกมีความรู้เรื่องกฎหมายมาก่อนครับนะครับทีนี้องค์กรนั้นจะเป็นองค์กรที่ต้องใช้ความรู้กฎหมายมากหรือเป็นองค์กรที่ต้องแสวงหากำไรหรือว่าการบินไทยไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กรแสวงหากำไรเพราะว่าจะเป็นมาแต่ว่ามันมากขนาดที่ว่าเรารู้สึกว่าต่อไปนี้คนขึ้นการบินไทยได้คือคนที่ต้องมีคนอื่นจ่ายให้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราจ่ายเองเราคงไปขึ้นอะไรที่มันถูกกว่านั้นแล้วหรือเปล่าคือเราเริ่มรู้สึกว่ามันแพงเราเริ่มรู้สึกว่าขึ้นเพราะเบิกได้ครับหรือว่าเราขึ้นเพราะเราจะจ่ายเองใช่ไหมฮะการแข่งขันมันมีปัญหาอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับกลับมายังมีเรื่องของการเมืองในต่างประเทศนะฮะโอบามานะฮะคลินตันนะฮะช่วงหน้ามาที่เรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐนะฮะก็ผมดูมา 2-3 วันแล้วประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตนะฮะที่เมืองชาร์ลอตต์นอร์ทแคโรไลนาก็เป็นการประชุมใหญ่ที่มีรสชาติมากทีเดียวเพราะว่าผมได้เห็นผู้นำทางการเมืองหลายคนมาพูดอย่างอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันเมื่อวานนี้อาจารย์พี่ก็ได้ชมเหมือนกันใช่ไหมโอ้โหผมก็ยอมรับนะครับว่าบางคำผมฟังไม่ออกจริงๆเพราะว่าสำเนียงของคลินตันเนี่ยคือบางทีจะเป็นสำเนียงทางใต้แล้วมันไม่ชินมากแต่ว่าต้องอ่านประกอบแต่ว่าสำหรับผมฟันธงนะครับรอบนี้ประธานาธิบดีสหรัฐคือคลินตันฮะโอ้โหให้เขามีความน่าเชื่อถือสูงมากนะผมฟังมหัศจรรย์มากนะฮะสิ่งที่คลินตันคือมันมีการวิเคราะห์เยอะมากนะครับทั้งในเชิงการเมืองและก็เชิงทุกอย่างก็คือวันนี้เนี่ยโอบามาต้องถ้าจะได้ดีก็ต้องพระพี่ให้นะฮะต้องขอบคุณคลินตันแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีวันนี้ได้คืออย่างงี้ฮะคลินตันเนี่ยเขาทำหน้าที่ซึ่งแม้กระทั่งใน CNN ยังแซวนะครับว่าสิ่งซึ่งคลินตันออกมาพูดเนี่ยโดยความสามารถในการพูดของคลินตันเนี่ยโอ้โหเขามีประโยคเด็ดๆเมื่อวานผมอ่านมาจากหลายเล่มอาจจะทั้งรอยเตอร์ด้วยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณฉายภาพไปเนี่ยเขาบอกว่าคลินตันเนี่ยเหมือนเดิมเลยคือแล้วก็สามารถขโมยหัวใจของผู้หญิงได้ด้วยคือมองเห็นหน้าตรงนั้นเนี่ยผู้หญิงหลายคนแบบว่ามาแล้วฉันไม่รู้จักสามีฉันละพอคลินตันพูดเนี่ยหวานเสน่ห์ทีนึงจบเลยฮะแล้วที่สำคัญคือคลินตันสามารถพูดในสิ่งซึ่งโอบามาจะพูดเนี่ยพูดได้ดีกว่าโอบามาใช่ใช่นั่นคือประเด็นแล้วยังไงล่ะอย่างนี้ฮะก็คือว่าตัวคลินตันเนี่ยเขาเป็นตำนานของสหรัฐในแง่ของหนึ่งเป็นชัยชนะของเดโมแครตนะครับเป็นคนที่มาจากไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากนะครับมาจากการศึกษาที่ดีแล้วก็สมัยนั้นคือประสบความสำเร็จจริงๆในเรื่องสำคัญที่สุดก็คือการนำเศรษฐกิจอเมริกากลับมากลับสร้างงานครับผมกับคุณเปิ้ลเนี่ยน่าจะโตในรุ่นคลินตันตอนที่เราอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ทำบัดเจ็ตเซอร์พลัสได้เขาทำให้งบประมาณที่ไม่ขาดดุลได้ employment full employment มากขึ้นบัดเจ็ตเซอร์พลัสทีนี้กลับมาบอกว่าโอบามาเนี่ยเป็นคนซึ่งจะทำสิ่งนี้ได้แล้วสิ่งที่โอบามาเจอยากกว่าเขาเคยเจอมาอนะครับแล้วก็เขายังยืนยันที่จะให้โอบามาเป็นต่ อนะครับแล้วก็มีการพูดโอ้โหสเสน่ห์ของเขาใช่ทุกเรื่องเลยเขาบอกเขาเลือกโอบามาเพราะโอบามาเนี่ยเลือกมิเชลด้วยนั่นก็ได้คะแนนโอ้โหแบบว่ามีการจีบมิเชลต่อหน้าทุกคนวันนั้นได้อีกแล้วครับที่สำคัญกว่านั้นคืออันนี้เป็นลูกต่อตอนกระแสของมิเชลขึ้นใช่ไหมฮะนาคันนี้ก็คนต่อมานะฮะคนที่สองก็คือโอบามาคลินตันแต่ว่าอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นบทวิเคราะห์ใหญ่เลยก็คือโอบามาคลินตันเนี่ยใช้วิธีการพูดที่น่าสนใจมากก็คือพยายามที่จะดึงคนที่เป็นอันดิไซเดดโบเตอร์แล้วพูดว่าสมัยเขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้แล้วคนที่ทำคนที่รังแกโอบามาตอนนี้ว่าง่ายๆเนี่ยคนที่วิจารณ์โอบามาเนี่ยไม่สามารถทำงานร่วมกับโอบามาได้แต่เขาบอกเองแล้วเขาก็สรรเสริญเรแกนสรรเสริญบุชนะครับเสร็จแล้วด่ารีพับลิกันในปัจจุบันไงว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่ยอมร่วมมือกับชาวบ้านเลยพวกนี้เป็นฟาร์ไรท์พวกนี้เป็นฟาร์ไรท์ซึ่งตอนนี้เนี่ยรีพับลิกันเนี่ยโกทูฟาร์ฮะคือเป็นพรรครีพับลิกันที่ไม่ใช่เหมือนยุคเรแกนยุคที่แบบพอทำงานด้วยกันได้แม้กระทั่งยุคบุชมันเป็นยุคของพวกทีปาร์ตี้ซึ่งต้องการที่จะไม่ให้ผู้หญิงทำแท้งจะเอางบประมาณให้มันไม่ขาดดุลเลยไม่ว่าจะตัดโครงการอะไรเนี่ยตัดหมดคือแล้วก็วาดภาพว่าพรรครีพับลิกันเป็นพรรคที่เห็นแก่ตัวตัวใครตัวมันแล้วก็สรรเสริญแม้กระทั่งแบบว่าเนี่ยโอบามาเนี่ยทำงานร่วมได้กับแม้กระทั่งโจไบเดนซึ่งไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันก่อนหรือแม้กระทั่ง
ทำงานกับฮิลลารีฉลาดมากคือสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือเขาบอกว่าคลินตันทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโอบามาต้องออกมาคือโอบามามากอดคลินตันนี่คือว่าพี่ขอบคุณมากอ่ะแล้วก็กลายเป็นที่คุณเปิ้มพูดอ่ะก็คือเดโมแครตตอนนี้เนี่ยมันมีคนที่เป็นแบบคือเหมือนเป็นบรรหารของเดโมแครตไปแล้วบิ๊กบอสเป็นบิ๊กบอสเป็นปาร์ตี้บอสซึ่งปกติอเมริกาเขาจะไม่ปล่อยคือมันไม่มีสไตล์ที่ว่าคนคุมพรรคมันมีแต่พรรคคุมคนไงแล้วนี่ก็แปลว่าจะปูพื้นฐานให้ถ้าเกิดฮิลลารีเนี่ยรอบหน้าคุณคิดดูว่าถ้าฮิลลารีลงเนี่ยโอบามาออกมาช่วยเชียร์ด้วยโอบามาก็ต้องเชียร์ใช่ไหมครับแล้วก็บิลคลินตันก็ออกมาอีกคืออัตราการจ้างงานในยุคที่มีประธานาธิบดีที่เป็นรีพับลิกันเนี่ยมันสู้เดโมแครตไม่ได้ไงตัวเลขที่บิลคลินตันพูดเมื่อวานนี้ก็คือว่ามีการสร้างงานโดยรัฐบาลเนี่ยผมไม่รู้เขาสรุปยังไงนะครับ 400,000 ใช่ไหมโน่โน่เขาสรุปทั้งประวัติศาสตร์เลยฮะว่าสมัยเดโมแครตเนี่ย64ล้านหน่วยสมัยเดโมแครตเนี่ยสร้างงานได้มากสมัยประธานาธิบดีเดโมแครตเนี่ยสร้างมา40ล้านหน่วยงานอย่าถามผมนะฮะว่าเขาสรุปกันยังไงบิลคลินตันบอกว่าสมัยที่รีพับลิกันเป็นประธานาธิบดีเนี่ยสร้างงาน24ล้านหน่วยงานครับคือน้อยกว่าเกือบครึ่งหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญคือไม่รู้จะสรุปยังไงนะคือคนระดับพูดง่ายๆเป็นรัฐบุรุษแล้วเนี่ยออกมาพูดแล้วออกมาจี้ทีละจุดว่ารอมนี่พูดผิดยังไงแล้วที่สำคัญเนี่ยคือกล้าแม้กระทั่งพูดง่ายๆตบกระบาลให้ไรอันว่าโกหกโอ้โหคือเล่นอีกฝ่ายนี่คือจุดอ่อนของรีพับลิกันเหมือนรอบที่แล้วไงเพลินเนี่ยเพลินนี่ก็โดนเละรอบนี้คือคนที่มาเป็นเบอร์2เนี่ยไม่แข็งพอนะตรงนี้แล้วจะพอโดนเนี่ยพอเขาเจาะเบอร์2เนี่ยคนก็เสร็จเลยผมดูในเว็บประชาไทยผมเห็นที่มีมิเชลโอบามาปราศัยเนี่ยนะครับมีการเหมือนเขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ตกลงคือคนไทยเนี่ยที่เลือกเพื่อไทยเนี่ยควรจะชอบเดโมแครตหรือรีพับลิกันเนี่ยผมคิดมานานแล้วโอ้จริงๆคำตอบนี้ก็ถามกันมานานเหมือนกันฮะว่าตกลงว่าเพื่อไทยเป็นเดโมแครตหรือเป็นรีพับลิกันคือยากครับคือผมคิดว่าเราควรจะฟังคุณปื้มเยอะๆเพราะคุณปื้มเป็นริพับลิกันใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่คือว่าผมไม่ได้ตัวไม่ได้ใช่ไหมคำว่าริพับลิกันตอนนี้มันไม่ใช่พักริพับลิกันพักริพับลิกันแต่ว่าฟังคลินตันเมื่อวานนี้ผมเริ่มเอาละนี่ไงนี่คือตัวอย่างมันมีคนขนาดนี้สวิงโหวตสวิงจริง undecided voter เปลี่ยนจริงๆครับแต่คือหูดูสปีดแล้วอยากให้การเมืองไทยพูดอย่างนี้ได้คือผมไม่เห็นนักการเมืองไทยพูดอย่างนี้นะฮะพูดที่ค่อยๆร้อยเรียงแล้วก็เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกแล้วพาให้คนมีอินสปายเต็มไปหมดเลยแล้วนี่คุณกล่าวว่าผมเห็นคุณนัทพูดได้อยู่คนเดียวมีคุณนัทพูดอยู่คนเดียวถ่ายมาลี่รอบหน้านี่คุณจะให้คุณทักษิณมาพูดเลยฮะแล้วก่อนคุณยิ่งรักได้มีวันนี้พ่อพี่ให้แต่ก็โอเคอาจจะมีดราม่าแบบนั้นอยู่นะการเมืองนะแต่ว่าลักษณะการพูดแบบนี้เนี่ยมันควรจะเป็นถึงมันล้อมมาตรฐานแล้วคืออเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่คำพูดสำคัญนะครับการกระทำก็ไปว่ากันนะครับหรือคุณดูภาพยนตร์อเมริกันเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นก็เรียกว่าเป็นขอดราม่าต่างๆเนี่ยก็คือฉากในศาลเนี่ยโอ้โหเวลาทนายเขาสู้คดีที่จอห์นเกรชัมเนี่ยคดีโอ้โหแต่ละอันนี้แบบว่าความยุติธรรมมันมีจริงตั้งแต่พูดอยู่ในศาลนะครับคือมันจับใจไงมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆศาลเป็นคนพูดไงคือทนายหรือคนที่ออกไปสู้ในนั้นเนี่ยคือมันเป็นสังคมซึ่งเน้นในเรื่องของการนำเสนอมากนะครับผมก็คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยประเทศไทยจะมันควรจะพัฒนาไปถึงขั้นนั้นได้เป็นไปได้ไหมครับไปดูเกมใหม่นะฮะคลายเครียดได้นะฮะคือปัจจุบันคนคงรู้จักเกม Angry Birds กันดีครับทุกคนเล่นใน iPhone ในคอมพิวเตอร์นะฮะแต่ว่าตัวกระตุ้นก็เป็นชื่อดังไปหมดแล้วนะ Angry Birds แต่ตอนนี้มันจะมีมาแทน Angry Birds นะฮะมาจากบริษัทเดียวกันซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเขาจะเปิดตัวเกมใหม่ที่มีชื่อว่าBad Piggies Bad Piggies Piggy ก็คือหมูนะฮะหมูสีเขียวๆเห็นไหมมันลงมาทับ Angry Bird ละครับแล้ว Bad คือไม่ดีแต่อันนี้น่าสนใจครับเพราะว่ามันเป็นมุมมองซึ่งประเทศไทยทำไม่ได้ฮะนี่อยากกลับไปถึงเดิมก็คือ Bad Piggy คือตัวร้ายใน Angry Bird อ๋อเหรอฮะมันคือตัวขโมยไข่เพราะคือ Angry Bird เนี่ยมันจะต้องจัดการไอ้ตัวเขียวนี่เขาบอกว่าเกมนี้เขาบอกว่าเปลี่ยนเป็นเพอร์สเปกทีฟของตัวแบดพิกกี้บ้างอันนี้ผมชอบมากคือให้ฝ่ายอธรรมเนี่ยกลับมาล้างแค้นได้ไม่ใช่ถูกกระทำอย่างเดียวแล้วดูตัวแองกี้เบิร์ดก็ดูเลวๆนะตอนนี้คือโดนแล้วไงโดนบ้างอันนี้ถ้าสังคมไทยเนี่ยมีเกมอย่างนี้ไม่ได้ผิดคือมีมุมมองของฝ่ายที่เป็นตัวร้ายถูกกระทำฝ่ายที่ถูกมองว่าเป็นตัวร้ายเสมอนี่ฮะกลับไปที่คุณชูวัฒน์
ต้องมองทุกด้านต้องมองเห็นใจทุกฝ่ายอย่ามัวแต่เห็นใจ Angry Bird เห็นใจว่า Bad Piggy ที่ถูกจะทําตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นยังไงใช่มั้ยครับแต่ว่าอันนี้คือเกมเมืองนอกเขากล้าคิดนะนี่ต้องดูบทวิเคราะห์ในมุมมองของ Bad Piggy ลงประชาไทยใช่ฮะจริงฮะเรื่องนี้เขาอยู่คือเขาอยู่ในงานอาร์ตเขาทุกเรื่องอะฮะแกนำ Bad Piggy ก็ขึ้นเวทีได้เลยครับอันนี้เรื่อง ICT ก็ทะนี่หน่อยนะโนเกียก็หุ้นตกนะฮะ 13% นะครับเพราะว่าเปิดตัวรุ่นใหม่มาแล้วไม่เวิร์กใช่ไหมผมชอบลูเมียนะฮะผมอาจจะซื้อผมไม่ใช่เป็นสาวก iPhone สาวก iPhone เนี่ยวันที่12นะแต่คนเปิ้ลก็จะมาแนวนี้คราวที่แล้วก็ชอบโมโตไปรอบนึงแล้วใช่ไหมแต่ผมให้จนวันนี้ก็ยังไม่มี iPhone ใช่ไหมผมเชียร์ Underdog ผมเชียร์คนที่เป็นรองอยู่อย่างนี้ก็ต้องเชียร์ Gnet อะไรทางนั้นไปด้วยฮะหรืออามาทีนี้มันมีข่าวอีกข่าวนึงของโนเกียผมเพิ่งฟังมาเมื่อวัน2วันนี้เขาพยายามจะไปกระตุ้นยอดขายเขาอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือพยายามจะไปจับมือกับ Walt Disney จับมือกับอะไรเพื่อพัฒนา OS ที่เป็นตัวการ์ตูนเลยนะครับคืออาจจะมาสู้กับ Siri ไงสู้อะไรอย่างงี้แต่คำถามก็คือว่ามันหมดยุคแล้วฮะโนเกียเนี่ยอ้าวจริงๆหรือให้ดูเมียจ้างผมเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเดี๋ยวผมไม่คือประเด็นมันอยู่อย่างงี้ไงมันมี2ส่วนใช่มั้ยคือตัวฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์คือผมคิดว่าเทคโนโลยีวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้สู้กันที่ฮาร์ดแวร์อย่างเดียวมันสู้ที่ซอฟต์แวร์แล้วซอฟต์แวร์เนี่ยเขาเปิดโอเพนมาร์เก็ตทั้งตัวแบบทั้ง Apple เองแล้วก็ Google เนี่ยคือปล่อยให้ทุกคนไปช่วยกันคิดแต่ถ้าโนเกียยังคิดว่าตัวเองเนี่ยจะทำได้คนเดียวในทุกๆเรื่องเนี่ยมันลำบากเขาก็ทำกับ Windows ไงฮะแต่ว่าหมายความว่าตัวแอปต่างๆที่มันจะใส่ลงไปเนี่ยมันคนมันเขาต้องการจะช่วยกันคิดไงคือไอความรู้สึกของคนที่จะช่วยกันคิดมันเยอะไงครับนะครับทิ้งท้ายนิดเดียวแนะนำให้อาจารย์พิษหรือคุณชูวัฒน์นะไปชมภาพยนตร์นะฮะคลายเครียดด้วยเรื่องของตัณหาจันดาราเดี๋ยวจะเครียดไหมฮะไม่อาจจะคุณคิดเรื่องการเมืองมากนะฮะดูเรื่องนี้คุณเรื่องแซ็กแทนพูดกับพี่สิโรจน์ควรจะเข้าไปดูแล้วเป็นเรื่องการเมืองเพราะคุณบิ้วเรื่องนี้ผมอ้าวดูเสร็จคุณอาจจะกลายเป็นฝ่ายที่กลายเป็นอนุรักษ์นิยมต้องการสิ่งเดิมๆแบบนี้เพราะว่าก็สิ่งเดิมๆมันก็มีอะไรที่ดีเหมือนกันแต่ผมก็ไปดูแน่ครับในโครงสร้างของจันดาราถ้าคุณไปอยู่บ้านของหลวงที่ปกครองบ้านของจันดาราอยู่เนี่ยนะครับคุณจะอยากเป็นคนใช้ฮะเป็นเขาเรียกอะไร house slave ใช่ไหมคุณจะอยากเป็นคนใช้ฮะเพราะวันๆคุณมีเซ็กซ์ทุกวันครับมีอาหารการกินคุณชกมวยคุณเล่นคุณไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นไพ่กันต่อไปมีทุกอย่างเพียบพร้อมครับอาจารย์พี่ต้องดูนะเดี๋ยวมาคุยกันสัปดาห์หน้าต้องดูครับครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ